ตั้งแต่เจอเนื้องอกอันใหม่ที่หน้าอกไปนี่ก็ยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่านี่หนีไปเที่ยวสวิตมา15วันแล้วก็เพิ่งกลับมาได้5วันเองค่ะเนื้องอกรอได้เราไปเที่ยวก่อนเพราะว่าหนูคิดว่าเราคิดลบไปมันไม่ได้อะไรสุขภาพนะคะตั้งแต่เจอเนื้องอกอันใหม่ที่หน้าอกไปนี่ก็ยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่านี่หนีไปเที่ยวสวิตมา15วันแล้วก็เพิ่งกลับมาได้5วันเองค่ะใช่อันตรายขนาดไหนระดับ3ค่ะก็จริงๆแล้วต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแต่ว่าเราก็คิดว่าทริปสวิตกับแม่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วแม่เขาก็จองทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเนื้องอกรอได้เราไปเที่ยวก่อนขนาดมันใหญ่ขนาดไหนหน้าอกหนูไม่มั่นใจเลยค่ะเขาไม่ได้บอกเป็นเซนหนูเหมือนในสมองแต่ในสมองตอนนี้เหลือประมาณ2เซนกว่าๆตอนนี้คือมีแค่สมองกับหน้าอกใช่ค่ะมีแค่สมองกับหน้าอกแล้วเราไม่ได้คอนโทรลครับขนาดไหนมันขยายขึ้นมั้ยขยายค่ะคือจากสติถี่เดิมนะ6เดือนโตขึ้นมา1เซนใช่งั้นตอนนี้นิ้งยังเป็นฟอลโล่ทุก6เดือนหรือ1ปีเพื่อไป MRI ดูอยู่ดีว่าในสมองเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนื้องอกในสมองเนี่ยคือมันเราไม่เราตื่นมาเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันขยายเท่าไหร่แล้วแล้วประเด็นคือเนื้องอกชนิดนี้คนจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเป็นอัมพาตไปแล้วคืออยู่ดีพรุ่งนี้นี่อาจจะตื่นมาเป็นอัมพาตเลยก็ได้มันมีสิทธิ์แบบมากๆอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่กลัวเลยอ่ะไม่กลัวเลยคิดห่วงเหมือนกันนะแบบไปเที่ยวอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วหนูคิดว่ามันเครียดไปไม่ได้อะไรอะค่ะหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเราก็ MRI ทุกวันไม่ได้อยู่ดีแล้วก็หนูรู้สึกว่ามันคงมีโปรเซสของมันในสติที่ในการเติบโตของมันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็อีกอย่างนึงหนูเชื่อว่าหนูแบบคุยกับมันได้อะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบแบบรอก่อนเดี๋ยวจัดการให้แต่ว่าตอนนี้ต้องทำงานใช่เดี๋ยวพาไปเที่ยวก่อนอะไรเงี้ยหนูไปแล้วหนูไปสวิตมาหนูก็คือจริงๆแล้วหมอบอกว่าผ่าสมองเนี่ยมันจะมีเรื่องการดำน้ำไม่ได้เรื่องการขึ้นเขาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูไม่ได้ถามหมอด้วยซ้ำว่าหนูโดดเครื่องบินได้ไหมแต่หนูโดดมาแล้วซึ่งหนูก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ได้ก็แปลว่ามันทำได้จริงๆเรากลัวไหมพอหมอว่าจะอาจจะเป็นอัมพาตได้ไม่ค่ะเพราะว่าถ้ามันจะเป็นมันก็คงต้องเกิดอ่ะหมายถึงว่าหนูทำอะไรไม่ได้คือมันเป็นอย่างนี้เนื้องอกเนี้ยพอมันโตขึ้นน่ะแล้วมันอาจจะโดนก้านสมองที่ทำให้แบบดับได้หรือว่าโดนเส้นประสาท3เส้นใหญ่ตาหรืออะไรเงี้ยซึ่งความอันตรายมันอยู่ตรงที่เราไม่มีทางรู้ว่ามันจะโตขึ้นไปแล้วเบียดตอนไหนแต่ว่ามันก็จะมีทรายบางอย่างอย่างเช่นตาจะกระตุกหรือว่าแบบฝั่งขวาคือพอมันอยู่ฝั่งขวาเส้นประสาททั้งหมดฝั่งขวาเงี้ยเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็อาจจะเป็นการบ่งบอกว่าแบบฉันโตขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่กระทบเลยค่ะคิดยังบวกตลอดเลยเหรอใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เกิดเอฟเฟกต์อะไรกับร่างกายยังไม่ได้เกิดเอฟเฟกต์อะไรกับร่างกายค่ะอะไรทำให้เราคิดบวกขนาดนี้เพราะว่าหนูคิดว่าเราคิดลบไปมันไม่ได้อะไร